สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่การแถลงข่าวประจำสัปดาห์นะครับประจำวันที่15 กรกฎาคม 2564ครับวันนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการต่อสู้โรคระบาดโควิดนะครับกันอย่างเต็มที่นะครับอยู่ในช่วงของการดำเนินการตามมาตรการที่เข้มข้นนะครับกระทรวงการต่างประเทศขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับทุกหน่วยงานนะครับทุกภาคส่วนนะครับที่เรากำลังช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อยู่อย่างเร่งด่วนนะครับในวันนี้การแถลงข่าวของเราทำจากห้องประชุมกรมสารสนเทศครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับเรื่องเรามีเรื่องที่นำเสนออยู่6เรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการดำเนินการทางการทูตเพื่อการจัดหาวัคซีนจากต่างประเทศนะครับมีคำถามกันพอสมควรว่าการดำเนินการด้านการต่างประเทศนั้นเราดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรนะครับส่วนที่2เป็นเรื่องของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษนะครับส่วนที่3เป็นเรื่องของการเตรียมการการประชุมระดับชาติเอเปคครั้งที่2นะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องที่4เป็นเรื่องการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนแคนาดาครับการประชุมต่างๆของในเวทีระหว่างประเทศนั้นก็ดำเนินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงเรื่องการประชุมของอาเซียนของเอเปคก็ดีนะครับเรื่องที่5เป็นเรื่องของมาตรการเพิ่มเติมสำหรับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่อยู่ในความสนใจกันในขณะนี้แล้วก็มาตรการโครงการสมุย plus นะครับซึ่งเริ่มแล้วในวันนี้นะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของการเพิ่มเติมเรื่องของการรับมอบพระพุทธรูปนะครับจากสหรัฐคืนสู่ประเทศไทยนะครับผมขออนุญาตไปเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของการดำเนินการทางการทูตเพื่อการจัดหาวัคซีนจากต่างประเทศนะครับกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงท่านโดยเฉพาะท่านรองนายกท่านมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายดอนปรมัตถ์วินัยจัดเป็นให้ลำดับความสำคัญสูงสุดนะครับกับการจัดหาวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนไทยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการทางการทูตในการแสวงหาวัคซีนจากต่างประเทศนะครับทั้งในรูปแบบของการจัดซื้อการแลกเปลี่ยนหรือว่าวัคซีนสวอปนะครับและการรับความช่วยเหลือโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ติดต่อเพื่อจัดซื้อวัคซีนจากแหล่งต่างๆเช่นจากจีนที่จะเป็นวัคซีนที่เราคุ้นกันนะครับคือซิโนแวคซิโนฟาร์มแล้วก็ CanSino นะครับในส่วนของสหรัฐก็มีวัคซีน Pfizer Moderna Johnson & Johnson แล้วก็ Novavax นะครับนอกจากนี้ยังเรายังติดต่อไปยังรัสเซียนะครับวัคซีน Sputnik ฝรั่งเศส Sanofi และอินเดียนะครับก็มี Covishield แล้วก็ Covaxin นะครับในส่วนของจีนนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้หารือกับฝ่ายจีนเพื่อผลักดันการจัดหาวัคซีนให้ไทยมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เดือนจริงๆแล้วอาเซียนมีการคุยกันแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563นะครับตั้งแต่ในช่วงเดือนตุลาคม2564เนี่ยนะครับในระหว่างการเยือนไทยของนายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหลังจากนั้นกระทรวงต่างประเทศก็ได้หยิบยกเรื่องวัคซีนกับจีนในทุกโอกาสครับจนกระทั่งในการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายหวังอี้เมื่อวันที่22เมษายนทางฝ่ายจีนได้ประกาศแล้วก็ส่งมอบวัคซีนซิโนแวคให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน1ล้านโดสนะครับให้กับไทยนะครับนอกจากนั้นยังมีการอำนวยความสะดวกนะครับในการจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับนอกจากนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน2564เป็นต้นมากระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการเจรจานะครับความเป็นไปได้ในการจัดทำวัคซีนสวอปนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนหรือหยิบยืมวัคซีนใช้กันก่อนกับหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แคนาดาและสหรัฐนะครับก็เชื่อว่าอาจจะมีความเป็นไปได้มีการอาจจะมีวัคซีนเพียงพอที่จะแลกเปลี่ยนกันได้ตั้งแต่เดือนกันยายน2564เป็นต้นไปนะครับในส่วนของญี่ปุ่นนะครับแต่ที่ทราบกันดีนะครับญี่ปุ่นได้ประกาศมอบวัคซีน AstraZeneca จำนวน 1,500,000 โดสให้กับไทยนะครับวัคซีนดังกล่าวได้มาถึงประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีรับมอบ
ไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับรัฐรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนการรับรองวัคซีนนะครับการรับมอบวัคซีนนะครับกับเอกอัครทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยไปแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนของการดำเนินการในการทูตเพื่อจัดหาวัคซีนนะครับกับญี่ปุ่นนะครับในส่วนของสหรัฐเนี่ยนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้หารือผลักดันการจัดหาวัคซีนจากสหรัฐมาโดยตลอดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2564รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้หารือกับผู้ช่วยของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับขอให้สหรัฐพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้กับประเทศไทยและล่าสุดเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ได้หยิบยกเรื่องนี้นะครับการขอรับการจัดสรรวัคซีนอย่างเร่งด่วนนะครับกับนางเวนดี้เชอร์แมนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับในการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะครับต่อมาวันที่3มิถุนายน2564รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศมอบความช่วยเหลือวัคซีนของสหรัฐจำนวน80ล้านโดสให้กับประเทศต่างๆนะครับซึ่งประเทศไทยก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับในส่วนของรายละเอียดการประสานงานกับฝ่ายสหรัฐนั้นกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็อยู่ในระหว่างการเตรียมการประสานงานในรายละเอียดนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เตรียมอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมในการขนส่งและรับมอบวัคซีนนะครับรวมทั้งแผนบริหารจัดการวัคซีนและจัดสรรวัคซีนดังกล่าวภายในประเทศนะครับกระทรวงต่างประเทศจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสแรกนะครับสำหรับโครงการCOVAX นะครับที่พูดกันถึงบ่อยๆโครงการ COVAX ก็คือโครงการแบ่งปันวัคซีนภายใต้กลไก COVAX ขององค์การอนามัยโลกนะครับแม้ว่าไทยจะไม่ได้เป็นสมาชิกของ COVAX นะครับแต่ว่าเราก็ได้ร่วมบริจาคเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับกลไก COVAX นะครับเป็นเงินจำนวน 200,000 เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งจะทำให้ไทยสามารถแลกเปลี่ยนจำหน่ายหรือแจกจ่ายวัคซีนที่ไทยผลิตได้ในอนาคตนะครับให้แก่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของไทยนะครับที่เราเคยประกาศไว้ว่าวัคซีนคือสินค้าสาธารณะของโลกนะครับหรือว่า global public goods นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมนะครับบทบาทของไทยในเวทีโลกนะครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนจำหน่ายนะครับหรือแจกวัคซีนนะครับที่ทำผลิตได้เองในอนาคตข้างหน้านะครับนั่นเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องวัคซีนนะครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องของการประชุมของอาเซียนนะครับอาเซียนก็ยังมีการประชุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับสหรัฐสมัยพิเศษนะครับเมื่อวานนี้นายดอนประมัติวินัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษครับซึ่งมีนายเฉลิมชัยกรมสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสปป.ลาวนะครับนะที่สปป.ลาวเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียนสหรัฐแล้วก็มีนายแอนโทนีบลิงเคนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเป็นประธานร่วมกันนะครับสหรัฐกับลาวนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ถือโอกาสนี้แนะนำตัวนะครับหลังจากเข้ารับตำแหน่งนะครับถือเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับคณะผู้บริหารของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่นะครับที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐนะครับเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูจากโควิด-19 ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดิจิทัลการพัฒนาทุนมนุษย์และการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือปัญหาโลกร้อนนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลกนะครับสหรัฐยังได้ย้ำนะครับความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการกระจายวัคซีนให้กับอาเซียนผ่านการบริจาคในรูปแบบทวิภาคีแล้วก็โควาซ์นะครับแล้วก็ย้ำถึงว่าอาเซียนและสหรัฐมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการเสริมสร้างภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีดอนย้ำ3เรื่องนะครับย้ำถึงความสำคัญ
ของบทบาทที่สร้างสรรค์ของสหรัฐในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวจากโควิด-19และก็บทบาทของอาเซียนในฐานะเวทีส่งเสริมความร่วมมือนะครับนอกจากนั้นยังสนับสนุนข้อริเริ่ม Build Back Better World นะครับแล้วก็นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหรัฐนะครับประเด็นสุดท้ายท่านรองนายกดอนได้เสนอโมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอีกด้วยนะครับ BCG นั้นไม่ใช่เฉพาะจะเป็นวาระแห่งชาติของไทยเท่านั้นนะครับกระทรวงการต่างประเทศได้นำเสนอแนวทาง BCG นะครับผนวกสอดประสานไปกับความร่วมมือกับต่างประเทศในทุกเวทีที่เหมาะสมนะครับนอกจากเรื่องอาเซียนแล้วนะครับในส่วนของ APEC นะครับประเทศไทยอยู่ในระหว่างการเตรียมการเป็นเจ้าภาพAPEC นะครับในปี2565นะครับเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติเรื่องการเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC นะครับท่านนายกได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการด้านต่างๆของไทยในฐานะเจ้าภาพนะครับซึ่งไทยจะผลักดัน3ประเด็นหลักนะครับในกรอบในช่วงเวลาที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าการลงทุนนะครับเรื่องที่2ของการฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับฟื้นฟูอย่างไรฟื้นฟูจากการที่เราตอนนี้เราได้รับการผลกระทบนะครับจากโควิดอยู่ค่อนข้างมากการเดินทางการท่องเที่ยวก็จำกัดมากนะครับในช่วงที่เราเป็นประธานในปีหน้าก็แน่นอนคงต้องกลับมาฟื้นฟูความเชื่อมโยงตรงนี้นะครับนี่เป็นประเด็นที่2ที่เราจะนำเสนอผลักดันใน APEC นะครับเรื่องที่3เป็นเรื่องของการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสมดุลและครอบคลุมนะครับผ่านแนวคิด BCG นะครับหรือว่าเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นแนวที่ประเทศไทยก็จะนำเสนอไปในกรอบความร่วมมือของ APEC ด้วยนะครับท่านนายกก็ยังย้ำรูปแบบของการประชุมที่เหมาะสมนะครับที่คุ้มค่าแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับท่านได้กำชับให้เตรียมการด้านสาธารณสุขการเดินทางเข้าประเทศอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ยังมีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับประเทศไทยจะรับมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมเขตเศรษฐกิจ APECในเดือนพฤศจิกายนปี2564นะครับแล้วก็ปี2565เกือบจะทั้งปีนะครับตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนภาคส่วนต่างๆนะครับก็อยู่ในระหว่างการเตรียมข้อเสนอและโครงการต่างๆรวมถึงได้ริเริ่มกับหารือกับสมาชิก APEC นะครับและหุ้นส่วนในภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมให้เป็นผลประโยชน์แก่ประชาชนและผู้ประกอบการโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพในด้านสาขาเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานหมุนเวียนการคมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับการจัดการขยะและของเสียรวมไปถึงการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงและมีโอกาสและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีการเตรียมการกันหลายเรื่องนะครับที่เล่าไปนั้นเป็นเฉพาะเรื่องทางด้านสาระนะครับเรายังมีด้านการประชาสัมพันธ์ยังมีด้านการเตรียมการการรักษาความปลอดภัยซึ่งมีการหารือกันด้วยนะคณะกรรมการระดับชาตินะครับหัวข้อแถลงข่าวที่4ก็เป็นเรื่องของอาเซียนที่ยังมีการประชุมนะครับผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนในระดับปลัดกระทรวงหรือรองปลัดกระทรวงนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนายชุตินทร์คงศักดิ์นะครับได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าที่อาวุโสอาเซียนแคนาดานะครับครั้งที่18ผ่านการระบบการประชุมทางไกลนะครับที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนแคนาดาในทุกมิติโดยเฉพาะความร่วมมือในการฟื้นฟูจากโควิด-19นะครับแคนาดาประกาศจะสนับสนุนเงินจำนวน 3.5 ล้านเหรียญแคนาดานะครับก็คือประมาณ92ล้านบาทนะครับให้แก่กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19นะครับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเจ้าที่อาวุโสของไทยนะครับเสนอความร่วมมือ3เรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการ MSMEs นะครับก็คือผู้ประกอบการระดับขนาดจิ๋วขนาดเล็กขนาดกลาง
นะครับส่วนที่2ก็ได้เสนอให้ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG นะครับเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับส่วนที่3ที่เราเสนอคือเรื่องของการเสนอให้ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเพศนะครับรวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับของผู้ประกอบการสตรีและความร่วมมือเพื่อสนับสนุนวาระสตรีสันติภาพและความมั่นคงแคนาดาเองก็ได้ใช้โอกาสนี้ย้ำความสำคัญของการเริ่มกระบวนการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาโดยเร็วอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการส่งออกนะครับของทุกประเทศอาเซียนกับแคนาดานะครับอันนั้นเป็นเรื่องของการประชุมต่างๆนะครับในส่วนของกลับมาที่ประเทศไทยครับในส่วนของการเตรียมการโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับได้ดำเนินมาแล้ววันนี้เป็นวันที่15นะครับแล้วก็การเตรียมการเริ่มส่วนเพิ่มขยายต่อเพิ่มเติมนะครับคือโครงการสมุยพลัสนะครับวันนี้กระทรวงการต่างประเทศขอแนะนำมาตรการเพิ่มเติมนะครับของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับในกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยเรามีศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศนะครับและการดูแลคนไทยในต่างประเทศนะครับชื่อยาวย่อว่าสปกกตนะครับสปกกตได้เห็นชอบนะครับการเพิ่มประเทศมองโกเลียอีก1ประเทศนะครับเข้าไปในรายชื่อประเทศหรือพื้นที่เป้าหมายภายใต้โครงการเกตแซนด์บ็อกซ์ครับเพราะนั้นล่าสุดขณะนี้จึงมี69ประเทศหรือพื้นที่นะครับตามปรากฏตามจอภาพฉายนะครับมี69ประเทศหรือเขตพื้นที่นะครับบางข้อนั้นเป็น territory นะครับไม่ใช่ประเทศนะครับกระทรวงต่างประเทศได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าสามารถอนุญาตให้ผู้ที่เดินทางที่ใช้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหรือว่า certificate of vaccination นะครับที่ระบุรายละเอียดของการรับวัคซีนครบ2เข็มจากต่างบริษัทหรือต่างประเภทเนี่ยนะครับสามารถเดินทางเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และก็สมุยพลัสได้นะครับโดยต้องเป็นวัคซีนที่ผ่านมาตรฐานตามข้อกำหนดนะครับผมขอเรียนนะครับว่าพี่น้องประชาชนอาจจะสนใจว่าที่ผ่านมา15วันนั้นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มีผลการดำเนินการไปอย่างไรบ้างตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมผ่านมานะครับเราได้ลงทะเบียนมีผู้ลงทะเบียนนะครับขอ COE หรือ Certificate of Entry นะครับสำหรับผู้เดินทางเข้าภูเก็ตผ่านสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลกแล้วจำนวน 17,451 รายนะครับปรากฏตามภาพฉายนะครับในจำนวนนี้ได้อนุมัติไปแล้ว 13,356 รายนะครับเป็นผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตระหว่าง15วันที่ผ่านมานะครับรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับเป็นจำนวน 5,524 รายและก็รอเอกสารประกอบนะครับคือว่าเวลามีผู้เดินทางเข้าภูเก็ตเนี่ยนะครับต้องการเดินทางเข้ามาที่ภูเก็ตตามโครงการนี้เนี่ยก็จะขอลงทะเบียนนะครับขอรับ Certificate of Entry นะครับในการขอรับลงทะเบียนเนี่ยจะต้องมีเอกสารประกอบมากพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องรอเอกสารประกอบนะครับเพราะนั้นจึงยังมีการเอกสารประกอบที่รอเอกสารประกอบอีก 6,299 รายนะครับอันนี้เป็นตัวเลขณวันที่15กรกฎาคมนะครับเฉพาะในวันนี้นะครับที่เราแยกออกมานะครับเฉพาะในวันนี้มีผู้ที่ได้รับCOE นะครับสำหรับเดินทางเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วจำนวน247รายนะครับเป็นชาวไทย34รายและเป็นชาวต่างชาติ213รายครับอันนั้นเป็นความคืบหน้าเป็นผลการดำเนินการนะครับบางส่วนของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ครับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตอนนี้ขยายไปเป็นโครงการสมุยพลัสนะครับโครงการสมุยพลัสวันนี้เป็นวันแรกครับของการเริ่มโครงการสมุยพลัสกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดระบบให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับหรือ COE เนี่ยนะครับ
สำหรับผู้เดินทางเข้าโครงการสมุยพลัสตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้ลงทะเบียนขอ COE ผ่านสถานเอกอัครราชทูตสถานกระทรวงใหญ่ของไทยทั่วโลกจำนวน81รายนะครับอนุมัติแล้ว14รายนะครับโดยเป็นผู้เดินทางเข้ามาในวันที่15คือวันนี้นะครับ11รายและก็ยังมีรอเอกสารประกอบอีก65รายนะครับคุณสมบัติของผู้เดินทางเข้าโครงการสมุยพลัสนะครับก็จะเกือบจะเหมือนกับผู้เดินทางเข้าโครงการภูเก็ตพลัสนะครับก็นะครับถ้าเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติไทยก็จะต้องอยู่ในประเทศหรือพื้นที่เป้าหมายนะครับ69ประเทศหรือพื้นที่เป้าหมายนะครับเป็นเวลาอย่างน้อย21วันนะครับยกเว้นผู้ที่พำนักอยู่ในไทยและทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับก็จะไม่ต้องมีเงื่อนไขนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับวัคซีนรับการฉีดวัคซีนนะครับขึ้นทะเบียนตามกฎหมายไทยนะครับรายละเอียดตามปรากฏตามจอภาพฉายนะครับยกเว้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับแต่ต้องเดินทางกับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นต้นนะครับต้องมีผลตรวจโควิด-19 ที่เป็นลบนะครับต้องมีเงินประกันสุขภาพนะครับต้องมีการหลักฐานการจ่ายค่าตรวจโควิด-19 ล่วงหน้านะครับเงื่อนไขค่อนข้างมากนะครับเพราะเราต้องการทำให้ปลอดภัยนะครับจะมีต่างกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ส่วนเดียวนะครับคือเรื่องของภูเก็ตส่วนของสมุยพลัสนั้นต้องมีหลักฐานการชำระค่าโรงแรมมาตรฐานสมุยเอ็กซ์ตร้าพลัสนะครับสมุยเอ็กซ์ตร้าพลัสสำหรับการพำนักใน7วันแรกนะครับในโรงแรมนะครับส่วน7วันถัดมาขอให้เป็นหลักฐานการจองโรงแรมตามมาตรฐานชาพลัสนะครับใน7วันที่2นะครับคือรวม14วันนะครับตาม QR code ที่ปรากฏบนจอภาพฉายนะครับรายชื่อโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานสมุยเอ็กซ์ตร้านะครับคืออะไรโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานสมุยเอ็กซ์ตร้าพลัสเนี่ยนะครับก็คือเป็นโรงแรมที่เคยเป็นสถานที่กักกันตัวทางเลือกหรือว่าalternative quarantine มาแล้วนะครับผู้เดินทางสามารถเดินดาวน์โหลดได้จาก QR code ที่ปรากฏบนจอภาพฉายนะครับส่วนโรงแรมตามมาตรฐานชาพลัสนั้นก็เหมือนโรงแรมมาตรฐานชาพลัสที่ใช้อยู่บนภูเก็ตเกาะภูเก็ตนะครับส่วนของโรงแรมตามมาตรฐานชาพลัสนั้นสามารถดูได้ที่เว็บไซต์นะครับ www นะครับ thailandcha.com นะครับด้วยนะครับในส่วนของการขอ COE สำหรับผู้เดินทางเข้าสมุยพลัสโมเดลนะครับมีขั้นตอนและรายละเอียดเช่นเดียวกับการขอ COE สำหรับเดินทางเข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับโดยต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE ล่วงหน้าไม่เกิน30วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับเมื่อเดินทางเข้าสมุยแล้วมีข้อกำหนดดังนี้นะครับผู้เดินทางจะต้องอันแรกเลยจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน Thailand Plus นะครับโดยเปิดระบบติดตามตัวตลอดเวลานะครับรายละเอียดปรากฏตามจอภาพฉายนะครับนอกจากติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วจะต้องตรวจเชื้อโควิด-19 นะครับด้วยวิธี RT-PCR นะครับในวันที่เดินทางถึงหรือวันถัดมาหากเป็นลบก็สามารถทำกิจกรรมนอกห้องพักได้นะครับในบริเวณโรงแรมและพื้นที่ที่โรงแรมกำหนดนะครับเมื่อพักถึงวันที่4ถึงวันที่7นะครับก็สามารถท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุยได้ตามเส้นทางที่กำหนดนะครับแล้วก็เข้ารับการตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่งในวันที่7นะครับครับแล้วก็วันที่8ก็ย้ายไปอยู่เช็คอินที่โรงแรมที่มีมาตรฐานชาพลัสตามที่สำรองไว้นะครับรอผลตรวจนะครับหากผลตรวจเป็นลบก็สามารถเดินทางเพิ่มเติมนะครับนอกจากบนเกาะสมุยแล้วยังไปเกาะพังงานและเกาะเต่าได้นะครับทั้งนี้ต้องเปิดแอปพลิเคชัน Thailand Plus เอาไว้ตลอดเวลานะครับหากอยู่เกิน14 วันนะครับก็3และต้องการเดินทางไปจังหวัดอื่นก็สามารถเดินทางไปจังหวัดอื่นได้นะครับแต่ว่าต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่3ในวันที่12หรือ13ของการเข้าพักนะครับแต่หากพำนักน้อยกว่า14วันก็ต้องมีหลักฐานบัตรโดยสารเที่ยวบินขาออกนะครับแล้วก็ต้องเดินทางออกจากประเทศไทยนะครับก็เงื่อนไขมากพอสมควรนะครับตอนนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับของตัวนักท่องเที่ยวเองแล้วก็ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับที่เราก็ต้องด
ูแลกันอย่างเต็มที่นะครับผมขอนำเสนอเรื่องที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับFor the Samui Plus scheme, we have qualifications as follows. The travelers must be from the 69 countries and territories as announced by the Tourism Authority of Thailand, and they must have resided in those countries and territories no less than 21 days before the travel date to Samui. The conditions are mostly the same as Phuket Plus, Phuket Sandbox model. The travelers must be fully vaccinated against COVID-19 no less than 14 days before the travel date, with the vaccine registered with the Food and Drug Administration of Thailand or FDA, or approved by WHO or the Ministry of Public Health of Thailand. And the same as Phuket Sandbox, children under 18 can travel without COVID-19 vaccination, but only when traveling with their parents or guardians. The documents for the Samui Plus model are the same as Phuket Sandbox, as shown on the screen. We have the passport, vaccine certificate, air ticket confirmation, fully paid reservation of hotel. The only difference between Phuket Sandbox and Samui Plus model are the Phuket hotel booking. For the Samui Plus, the travelers must reserve their hotel booking with hotels under Samui Extra Plus for the first 7 days, and proof of reservations must be made available when they apply for the COE. And for the second 7 days, they have to reserve hotels under the Sha Plus hotel with the Sha Plus standards. The list of hotel under Samui Extra are hotels with alternative current quarantine standard that and can be found at the QR code as shown on the screen, while the list of hotels under the Sha Plus standards can be found as the QR code on the screen, but also at the website www.thailandsha.com. So the only difference between Phuket Sandbox and Samui Plus model are the hotel accommodation. And you can see the details on the screen. For the Samui Plus, when travelers arrive in Samui, they must download Thailand Plus application and turn on the tracking system at all time. Travelers must undergo the first RT-PCR test on day zero or day one, and must wait for their result at the hotel room. If tested negative, travelers will be able to use services and facilities within the hotel's designated areas. Between day four and day seven, travelers will be able to travel within the district of Koh Samui according to specified routes and travel programs, and has to undergo the second RT-PCR test on day seven. On day eight, travelers have to check in at the Sha Plus Standard Hotel and wait for results for the COVID-19 test. If negative, travelers will be allowed to travel in the areas of Koh Samui and also Koh Phangan and Koh Tao. If they want to stay longer than 14 days and wish to continue to other parts of Thailand, travelers must undergo another test, either on day 12 or day 13. If tested negative, travelers would then be able to travel outside of the three islands
เกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเต่า to other parts of Thailand but if travelers choose to leave the country they can do so within the 14 days ครับอันนั้นก็ขออธิบายในรายละเอียดนะครับบางส่วนนะครับของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และโครงการสมุยพลัสนะครับไปเรื่องที่6นะครับเป็นเรื่องของการรับมอบพระพุทธรูปโบราณเป็นโบราณวัตถุนะครับจากสหรัฐคืนสู่ประเทศไทยนะครับตามที่กระทรวงต่างประเทศเคยรายงานกรณีการติดตามนะครับทวงคืนพระพุทธรูป13องค์นะครับซึ่งประกอบด้วยพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับเป็นศิลปะสมัยสุโขทัยและอยุธยาซึ่งหลายชิ้นเป็นงานโลหะสำริดที่ถูกรอบๆนำออกจากประเทศไทยแล้วก็ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับกลับคืนสู่ประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่หน้านครนิวยอร์กได้อัญเชิญพระพุทธรูปดังกล่าวกลับคืนสู่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีกำหนดจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันศุกร์ที่16กรกฎาคม2564คือวันพรุ่งนี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศจะอัญเชิญส่งมอบพระพุทธรูปทั้งหมดนะครับให้กรมศิลปากรนะครับในโอกาสแรกต่อไปกระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณนะครับสำนักงานอัยการนครนิวยอร์กสถานกงสุลใหญ่นครนิวยอร์กกรมศิลปากรวัฒนธรรมนะครับที่ผลักดันติดตามทวงคืนโบราณวัตถุสำนักการทั้งหมดนั้นก็เป็นประเด็นนะครับกระทรวงต่างประเทศครับส่วนเพิ่มเติมนะครับส่วนของไลฟ์พรุ่งนี้เวลา 15:30 นนะครับจะติดตามในการ Spokesman Live นะครับคุยรอบโลกกับโฆษกกต.นะครับพรุ่งนี้เราเชิญคุณอรุณตันตะสิรินเป็นผู้สร้างสรรค์คาแรคเตอร์แอนิเมชันวาบิยาม่านะครับเป็นแอนิเมเตอร์ของคนไทยนะครับที่มีความสามารถนะครับสร้างสรรค์ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปทั่วโลกนะครับสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook นะครับรายละเอียดปรากฏตามจอภาพฉายนะครับคุณอรุณนี่ได้ประดิษฐ์จำม่ำด้วยนะครับจำม่ำเป็นสัญลักษณ์ของนักมวยไทยนะครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ที่ไทยทาวน์นครลอสแองเจลิสนะครับเป็นเรียกว่าเป็นภาพวาดผนังภาพแรกนะครับของชุมชนไทยก็ว่าได้ในสหรัฐอเมริกาครับรายการบันทึกสถานการณ์และ MFA Update นะครับเป็นรายการวิทยุนะครับในวันนี้เมื่อเช้านี้นะครับได้สัมภาษณ์ท่านทูตนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินอดีตเอกอัครทูตไทยประจำอาร์เจนตินานะครับปัจจุบันเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์นะครับท่านทูตเมื่อเช้านี้ก็ได้นำเสนอให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเทศไทยกับศักยภาพในการเป็นเป้าหมายของคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าประเทศไทยยังเป็นเป้าหมายที่สำคัญนะครับของคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศก็ติดตามรับฟังย้อนหลังได้นะครับทาง Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้รายการ MFA Update นะครับทาง FM 88ภาคภาษาอังกฤษนะครับจะสัมภาษณ์นายอภิรัตน์สกลทาภิรมย์ณพัทลุงกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์นะครับท่านกงสุลใหญ่อภิรัตน์เป็นผู้ที่มีความรอบรู้นะครับอย่างยิ่งในเรื่องของงานเศรษฐกิจนะครับการค้าการลงทุนนะครับของไทยกับเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมากนะครับพรุ่งนี้ล่าสุดการค้าการลงทุนของไทยกับเวียดนามเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง FM 88นะครับภาคภาษาอังกฤษและติดตามรับฟังย้อนหลังได้ทาง Facebook นะครับ FM 88 Radio Thailand Englishนอกจากนี้เรายังมีรายการคุยกับทูตซีซั่น2นะครับ
ในวันเสาร์นี้นะครับเชิญพบกับท่านทูตโหน่งนะครับท่านทูตวราวุฒิผู้อภิญญาเอกอัครทูตณกรุงอาบูดาบีนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเราจะค้นพบว่าคน UAE นะครับเขาชอบมวยไทยเขาได้มาใช้บริการของการรักษาพยาบาลของบ้านเรานะครับอยากกันอย่างไรนะครับวันนี้การทำงานของสถานทูตของเราที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเป็นอย่างไรบ้างติดตามชมได้และรับฟังได้นะครับทางซารันรอมรีโอ Facebook นะครับและช่องทางของ The Cloud นะครับติดตามปรากฏตามจอภาพฉายนะครับนอกจากนั้นยังมีการสัมมนาทางวิชาการนะครับ Envisioning the Future Thailand Japan Strategic Economic Partnership นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านดอนประมัติวินัยจะกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้อ Way Forward for Thailand Japan Relations in the Post COVID-19 World นะครับร่วมกับท่านทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับเป็นสัมมนาออนไลน์เชิงวิชาการนะครับในหัวข้อ Envisioning the Future นะครับ Thailand Japan Strategic Economic Partnership ในวันพุธที่21กรกฎาคมนะครับเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับติดตามรับชมลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้นะครับตามรายละเอียดบนจอภาพฉายนะครับยังมีการเสวนาที่น่าสนใจอีกรายการหนึ่งนะครับที่จัดโดยสถานเอกอัครทูตณกรุงวอชิงตันและก็สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับดำเนินรายการโดยนางสาวจุลีพจน์อิสรางกูลนายุทธยานะครับอัครทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครทูตณกรุงวอชิงตันนะครับเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานภายหลังจบการศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสของน้องๆเยาวชนนะครับที่ไปเรียนที่สหรัฐนะครับจะมีโอกาสในการทำงานหลังจบการศึกษาแล้วได้อย่างไรในยุคโควิดนะครับยังมีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านนะครับที่เข้าร่วมในการเสวนาด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ครับทาง Facebook ของสถานทูตไทยนะครับ Royal Thai Embassy Washington DC นะครับหรือ Facebook Education USA Thailand ของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับสุดท้ายของสุดท้ายแต่ว่าสำคัญมากคือ Media Conference ผลการสัมมนาอย่างทางการนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นะครับจะเป็นผู้สื่อมวลชนเองเลยนะครับในวันศุกร์ที่16กรกฎาคมพรุ่งนี้นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มเวลาประเทศไทยนะครับนายกรัฐมนตรีจัสซินดาอาร์เดนสื่อมวลชนได้ทางอีเมลนะครับนะครับ effect2021support@mfat.govt.nz และการค้าของนิวซีแลนด์นะครับปรากฏอยู่บนจอภาพฉายนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้นะครับดาวน์โหลดได้จาก QR code ที่ปรากฏบนจอภาพฉายนะครับนั่นเป็นข้อมูลสุดท้ายครับของการแถลงข่าวในวันนี้นะครับท่านสามารถติดตามการแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศนะครับกรมสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญนะครับสำหรับสื่อมวลชนและก็ประชาชนไทยนะครับได้ทุกวันพฤหัสนะครับเราจะขยับเวลานิดหน่อยนะครับตามความเหมาะสมนะครับทุกวันพฤหัสครับหรือเหลืออย่างช้าวันศุกร์นะครับแล้วก็ท่านสามารถติดตามข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับจากสารเอกอัครทูตสารกุศลใหญ่ของไทยทั่วโลกนะครับได้จากแพลตฟอร์มต่างๆที่ปรากฏบนจอภาพฉายนะครับในทุกช่องทางนะครับเราได้เพิ่มช่องทางบล็อกดิทและก็ TikTok เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเป็นช่องทางที่สามารถนำเสนอมิติที่น่าสนใจของงานด้านการต่างประเทศที่ประชาชนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าสถานทูตไทยสถานกุศลใหญ่ของไทยในทุกวันนี้เราทำงานช่วยเหลือคนไทยอะไรกันอยู่นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านในการติดตามนะครับการแถลงข่าวของเราในวันนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังตัวจากโรคโควิด-19 เราจะก้าวข้ามโควิดไปด้วยกันครับขอบคุณและสวัสดีครับ
แอปพลิเคชันไทยชนะที่มาตอบโจทย์ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีไว้เพื่อช่วยในการติดตามสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่หรือร้านค้าใดที่มีการใช้บริการโหลดเลยวันนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ใช้ง่ายปลอดภัยชัวร์ร่วมหยุดการแพร่ระบาดฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยไทยชนะเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอาท์นะคะวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย